คือทางเจ้าที่ตำรวจจะได้ทราบก็ถือเรื่องการเป็นการลงมือเป็นการลงมือเป็นที่ขึ้นฟ้าดังนั้นก็ขึ้นแท็กซี่ไปขึ้นไปแล้วก็มีของที่ขอโดยทางที่แล้วขอเอาของตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแท็กซี่ก็ถือแล้วก็มาหัวลำพานหัวเกาะมีแต่เลี้ยงด้วยมีแต่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวตัวเหมือนเอาแบบคุยกับใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมาถึงก็หัวลำพานนะเขาหนูบอกไม่พอเขาก็ตั้งเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาจะมาขอที่เป็นคนก็ทราบขึ้นมาอีกจนล่าสุดเปลี่ยนเป็นอีเมลมาแทนคือส่งจดหมายคือเราปิดช่องทางทุกวิถีทางแล้วเลย